กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับชาวพิจิตรจัดงานสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาว112ปีเพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนวันนี้ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรนายกฤษยพงศ์สิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2562โดยมีพระราชสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวร่วมเป็นจำนวนมากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการแข่งขันเรือยาวเป็นงานประเพณีที่สำคัญยิ่งของชาวจังหวัดพิจิตรเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่า100ปีมีความยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศและเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตรได้เป็นอย่างดีมีคณะกรรมการจัดงานทั้งภาคราชการภาคเอกชนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรในครั้งนี้ขึ้นการแข่งขันเรือยาวประเพณีชาวจังหวัดพิจิตรเริ่มมาตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อประมาณปี2450จัดต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า112ปีโดยการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานเริ่มตั้งแต่ปี2524โดยในปีนี้มีเรือจากจังหวัดต่างๆและในจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมการแข่งขัน43ลำประกอบไปด้วยเรือยาวใหญ่8ลำเรือยาวกลาง8ลำเรือยาวเล็ก12ลำเรือยาวเล็กภายในจังหวัดพิจิตร8ลำเยาวชนอายุไม่เกิน18ปี4ลำและเรือยาวใหญ่โบราณอีก3ลำ